วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินอันสุ่มตำพี่น้องจ๋าแล้วก็มีปูประหลาดเด้อพี่น้องจ๋าอุศบช้อนจิโต๊ะน้ำมีปูด้วยพี่น้องจ๋าปูที่หนิงไปโต๊ะอ่ะนี่หนิงเอามาดองน้ำปลาพี่น้องจ๋าแล้วก็มีผักเท่านี้แหละค่ะนี่หายตัวไปซื้อผักสลัดมาได้ผักอันนี้มาครั้งแรกได้ผักกะหล่ำมากบอกว่ากะหล่ำมีแล้วหายไปมันไปเปลี่ยนแต่นี่มาอีกสลัดของหนึ่งคือสลัดที่มันเป็นใบยักแก๊กๆกันพี่น้องไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะแต่มันก็สลัดกันอะไรนี่ได้หูหมูพี่น้องนี่หูหมูหูหมูรวกแล้วก็จิ้มพริกพี่น้องเดี๋ยวเนาะขี้ข้านอันขี้ข้านตำพริกซอสพี่น้องเอาพริกผงเลยนะคะแซ่บขึ้นก่อนบีบมะนาวใส่กระเพาะแซ่บบ่อูดองอีกตะปูขอสวยหน่อยนะวันนี้เป็นวันนี้เป็นคนเจคนจีนมากินกระเกียบผู้ชายกระเกียบหน่องเผื่อจะได้เป็นสะพายเกาหลีก็เข้าหวังว่าไม่ใช่พูดไปไหนล่ะขี้หลอดบ่ดอกหูหมูเธอต้องกึดกึดไม่ลื่นไหมพี่น้องเจ้าว่าข่อยขี้หลอดบ่ตะเกียบไม่หลอดหรอกไม่รู้ท่ามาได้พี่น้องกินกันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเราไม่ได้เขาลานไทยเลยค่ะช่วงนี้ค่ะเหนื่อยด่าไปเกาหลีกินเกิดเกียบเกาหลีอย่างนู้นเกาหลีเกาหัวเนาะขาปูเนาะกินทางขามาเลยนะหนูกินทางขามาเลยนะเป็นแบบนี้ไม่คลายมันออกเขียวแล้วเกลือปูให้ปูตัวน้อยก็สิได้กินกินไหนกินไหนแซ่บสะไพ่เกาหลีขอตัวก่อนนะครับต่อไปก็สะไพ่นอกเวฟสุกก็มือไม่ได้หรอกทุกคนอ
ปูหน่อยอืมฟินเวอร์ดองใส่น้ำปลาสองคืนไม่นอนหรอหนึ่งก็เอาออกเอาน้ำปลาเทออกเนาะแล้วก็เอาแช่น้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าเอาออกมาล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปแช่ฟรีซไว้เวลาจะตำก็เอามาแช่แช่น้ำไม่นอนน้ำแข็งก็ละลายอืมดูพักเหมือนจะกินมันอ่ะเหมือนจะหกอ่ะแต่ว่าไม่หกหรอกหอมหมูอืมปูทะเลอ่ะใส่ปูดองแบบฟินเบอร์เลยพี่น้องแบบอารมณ์เหมือนอยู่ไทยอ่ะปูปลาคือแบบเวลาเราได้แทะปูมันจะฟินอ่ะความรู้สึกมันจะอร่อยต้มหน่อยใส่สองตัวใส่ร้านไม่ได้กับเพื่อนอ
ของดีมีน้อยทั้งมือทั้งช้อนทั้งคิดมีสามอย่างกินเนี่ยก่อนฟินมากเนาะตามปวดน้ำปูเลยสนิทวันสนิทมาแล้วแล้วจ่ายสนิทนี่หัวหมูเต็มเพชรกินไหมกินเพชรขอบคุณโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย